ระลึกตอนเด็กนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะน่าจะประมาณ 4-5 ขวบประมาณนี้ค่ะเราหันไปมองหน้ายายแล้วเราก็บอกว่ากูไม่ใช่ผีนะกูมาเกิดแล้วรูปนั้นนะคะรูปนั้นจะเป็นรูปของชื่อนางอ่อนจันดีนะคะในคนในรูปนั้นนะเนาะชื่อนางอ่อนจันดีแล้วทีเนี้ยในการที่ระลึกเนี่ยจริงๆระลึกตอนเด็กนะคะไม่ใช่ตอนนี้นะเป็นตอนน่าจะประมาณ 4-5 ขวบประมาณเนี้ยค่ะก็จะเหมือนกับว่าอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยตอนเด็กๆตั้งแต่เกิดเลยเขาก็จะมาดูเป็นเหมือนมีรอยที่สมัยก่อนเขาทำไว้อย่างเงี้ยค่ะค่ะซึ่งณตอนนี้ก็ยังมีรอยนั้นอยู่เนาะมาถึงรอยตามร่างกายเหรอคะใช่ค่ะเหมือนกับรอยที่เป็นปูนที่แต้มไว้อย่างเงี้ยคนสมัยก่อนที่เขาทำไว้อ่ะค่ะเพื่อที่จะบอกว่าอาจจะแบบมาเกิดกับลูกหลานอะไรประมาณเนี้ยจนกระทั่งประมาณช่วงประมาณ 4-5 ขวบอะค่ะ 4-5 ขวบเนี่ยก็เหมือนกับอยู่ๆก็อยากไปวัดซึ่งวัดเนี่ยเป็นวัดแถวบ้านเป็นวัดแถวบ้านนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะเด็กอ่ะก็เขาก็ไม่ได้อยากเข้าวัดอยู่แล้วเนาะก็พอไปถึงวัดก็จะเดินไปที่เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเป็นที่ไว้อัฐิอะค่ะที่ไว้อัฐิซึ่งจะเป็นที่ไว้อัฐิของนายจันดีพุ่มจันก็คือเป็นสามีใช่ประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะความรู้สึกคือรู้แค่ว่าเศร้ามากๆแล้วก็ยืนร้องไห้อยู่ตรงหน้าอัฐินั้นนะคะรู้สึกแค่เศร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยายก็ได้มาถามว่าทำไมถึงเดินมาตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงเดินไปตรงนั้นซึ่งวัดมันก็ค่อนข้างที่จะกว้างใช่ไหมคะคือที่ไว้อัฐิเนี่ยมันก็มีหลายที่อะไรเงี้ยแต่เราสามารถที่จะเดินไปตรงนั้นจนกระทั่งมาถึงที่ทุกคนคิดว่าโอเคใช่แน่ๆล่ะก็จะเหมือนที่บ้านมีงานบุญอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีพวกญาติๆเนี่ยเขามารวมตัวกันพวกผู้ใหญ่เขามารวมตัวกันแต่เผอิญว่าเขาก็พูดถึงยายอ่อนอ่ะเขาก็พูดกันแล้วทีเนี้ยพอเราก็เดินเข้าไปรู้สึกว่าเขาก็หยุดพูดกันแล้วทีเนี้ยยายอะค่ะยายที่เป็นยายเราอะนะเขาก็ได้บล็อกไม่ได้บอกเราว่าทำไมเราถึงแบบช่วงนี้เราดูเหมือนแปลกไปคือไม่เหมือนเด็กทั่วไปที่จะแบบโซนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนพูดจารู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยยายก็เลยบอกว่ายายก็บอกทุกคนว่าสงสัยเราอะโดนเข้าสิงยายพูดประมาณเนี้ยแต่สิ่งที่เราพูดไปก็คือเราหันไปมองหน้ายายแล้วเราก็บอกว่ากูไม่ใช่ผีนะกูไม่แกพูดได้ใช่ไหมพูดได้ค่ะแกบอกว่ากูไม่ใช่ผีนะกูมาเกิดแล้วก็เด็กประมาณ 4-5 ขวบอะพูดคำนี้ออกมาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เหมือนกับแตกกระจายกันออกไปอย่างเงี้ยค่ะส่วนในการระลึกเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่ใช่ว่าระลึกได้แบบ 100% หรือระลึกได้ทั้งหมดไม่นะคะมันจะมาเป็นแบบช่วงๆค่ะใช่มันจะมาเป็นช่วงที่เป็นภาพมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยพอเราพยายามที่จะนึกต่อมันก็จะปวดหัวแล้วประมาณนั้นแล้วก็จะมีแค่ว่าเป็นภาพที่แบบที่เราได้ไปอีกเมืองนึงดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยส่วนมากแล้วอ่ะภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบทุ่งนาทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะมันเกี่ยวกับที่เราอยู่ในสมัยก่อนหรือเปล่าใช่ใช่เป็นทุ่งนาแบบเขียวอะค่ะทุ่งนาเขียวเลยแล้วก็การใส่ชุดหรือวิธีแบบเขียวหมากเพราะเมื่อก่อนนะเขียวหมากตำหมากเขียวเองแล้วก็ยาเส้นคือเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆ
ม่ใช่กุลสตรีแบบสมัยก่อนขนาดนั้นเงี้ยจะแบบห้าวๆหน่อยอันนี้คือที่เราจำได้แล้วก็รู้สึกใช่ไหมคะค่ะยังมีการระลึกชาติอยู่เป็นช่วงๆไหมคะหรือว่าเป็นแค่ตอน 4-5 ขวบเราไม่เป็นอีกเลยเป็นแค่ตอน 4-5 ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้แบบเอาง่ายๆว่าเหมือนเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแล้วเงี้ยพอเราไม่ใส่ใจปุ๊บเราก็จะไม่มีภาพนั้นขึ้นมาจริงๆเราเป็นคนที่ก็คือมีเซนส์ด้วยอะค่ะทีนี้สำหรับคนที่มีหลายคนนะที่บอกว่าเป็นเหมือนกันอันนี้เหมือนกันมันก็จะเข้าใจกันเองอะค่ะจะเข้าใจกันเองว่าภาพมันจะมายังไงแล้วก็ความรู้สึกมันจะมายังไงไม่มีใครที่จะสามารถจำได้ 100% ใช่ในสำหรับคนที่แบบที่เขานึกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยู่กับปัจจุบันดีกว่าก็ทำความดีไว้จะดีกว่าแค่นั้นเองค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ